แต้มเฟิร์สคิงดอมขอนำเสนอพลังใบไต่แรงมาสเตอร์หนึ่งจากที่ผมได้เคยทำข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแก้ทาง A-Care ซึ่งช่วยในการล้างดีบัฟของ A-Care นะครับเนื่องจากในปัจจุบัน A-Care เป็นตัวเมตาหลักซึ่งจะมีทุกทีมในอารีนาผมถึงคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในการไต่แรงอารีนาขึ้นระดับสูงประกอบไปด้วยโฮลี่เบอร์รี่ A-Care นางฟ้าทะเลน้องแกะและสมุนไพรคอมบายใช้เป็นตำราแว่นตานกฮูกแล้วก็นาฬิกานะครับโดยแว่นตานกฮูกจะช่วยในการฮีล 30% แล้วก็ล้างดีบัฟได้เช่นกันเป็นการล้างดีบัฟถึง2ชั้นนะครับเพราะว่าเมตาปัจจุบันนี้จะแข่งกันที่ว่าการซ้อนทับของดีบัฟ A-Care นั้นใครมากกว่าคนนั้นชนะนะครับในส่วนของท็อปปิ้งนะครับฮอลลี่เบอร์รี่จะใช้เป็นลดความเสียหาย5เม็ดA-Care โจมตี3ลดความเสียหาย2นาฟ้าทะเลโจมตี3ลดความเสียหาย2น้องแก่นะครับจะเป็นคูลไทม์5แล้วก็สมุนไพรคูลไทม์5เช่นกันทั้งหมดนี้ต้องอัดออฟลองลดความเสียหายให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยการไต่แรงจนถึงระดับมาสเตอร์1นะครับทีมนี้จะเป็นทีม A-Care นะฟ้าทะเลและทีมน้ำแข็งพ่วงด้วยซัมมอนอย่างแกะและปุ้มปุ้ยนะครับส่วนทีมนี้จะเป็นโฮลี่ทั้งเดี่ยวตัวฮิวเป็นน้องแกะนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือให้เน้นตีคนที่แต้มสูงกว่าเรานะครับเพราะเวลาชนะแต้มจะบวกเยอะและเวลาแพ้แต้มจะลบน้อยทีมนี้ก็จะเป็นทีม2แท้งมีเชฟสตรอเบอรี่และตัวฮิวเป็นเพียววานิลาตัวดาเมจจะเป็นนางฟ้าทะเลส่วนทีมนี้จะเจอกับทีมฉลามตัวดาเมจแล้วก็ตัวฮิวเป็นน้องแกะนะครับโดยผมนำมาให้ดูหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อให้เห็นว่าทีมสมุนไพรสามารถสู้กับทีมได้เกือบทุกรูปแบบและนี่ก็จะเป็นทีมสุดท้ายที่นำมาให้ดูนะครับจะเป็นทีม2แข่งรูปแบบปกติมีตัวฮิวเป็นเพียววานิลาตัวดาเมจเป็นราชีน้ำแข็งอย่างไรก็ตามแม้ทีมสมุนไพรจะชนะทีมที่เป็นเมตาเอแคร์ได้เกือบทุกรูปแบบแต่ก็ควรจะระวังทีมประกอบไปนี้นะครับคือทีมซัมมอนทีมตรงซีลอนและทีมกล้าหาญจิ้งจอกนะครับRadiant
운명을 만들어냈군요. ก็ขึ้นสู่ระดับมาสเตอร์1กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ทีมสมุนไพรนี้ในการไต่แรงขึ้นไประดับสูงๆมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ3วันนี้ได้นะครับถือเป็นทีมที่ใช้งานง่ายในการปราบเอแคร์แต้มมาสเตอร์1ในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3,347 คะแนนขึ้นไปซึ่งถือว่าแต้มเฟิร์สอย่างมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมตาดาร์กโกโก้ผมปิกซีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ